ค่ะทุกคนและนี่อยู่กับช่อง Absolute อบนะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นมากมาสัมภาษณ์วีซ่านะคะแล้วก็อยู่กับพี่ฟ้าพี่ฟ้านะคะเป็นพี่โครงการของเราเองบอกก่อนนะคะว่ารอบนี้เราก็ไปกับ IE Thailand นะคะเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะโอเครอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วที่หนูไปกับ IE Thailand ไปรอบที่2แล้วค่ะรอบแรกก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นคลิปก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ไปที่ Thai Sweet Exchange มานะคะแล้วรอบนี้ก็จะไป Work and Travel ค่ะโอเคหนูไป Work and Travel ที่ไหนเอ่ยก็มีนะคะก็ไปที่ Berry Atlantic City นะคะที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ค่ะหนูสมัครตอนไหนน้องอบหนูสมัครตอนไหนนะตอนประมาณช่วงเดือนเดือนพฤษภาป่ะคะต้นเดือนพฤษภาเลยเพราะว่าตัดสินใจช้าแล้วก็คือเห็นเพื่อนอะไปถึงแล้วเราค่อยแบบเฮ้ยปีนี้เราว่างนี่หว่าก็เลยตัดสินใจไปนะคะทุกคนแล้วทีนี้ใช้เวลาในการดำเนินเอกสารนานไหมที่นี่ทำงานเร็วมากคือใช้เวลาไม่ถึง1เดือนนะคะหนูได้สัมภาษณ์วีซ่าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวเรามาบอกผลสัมภาษณ์วีซ่ากันตอนที่หนูกำลังจะไปสัมภาษณ์วีซ่ากันดีกว่านะคะเดี๋ยวเราเดินไปตรงนู้นกันนะคะบายและนี่นะคะก็ถึงข้างหน้าเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าคนต่อแถวเยอะมากก็คือจะมีแบบว่าเพื่อนๆที่ไปโบกันเยอะมากเลยนะคะแอบตื่นเต้นอะแต่ว่าแบบไปแอบอ่านรีวิวในกลุ่มมาแล้วว่าเขาถามอะไรบ้างแล้วก็เตรียมคำตอบเรียบร้อยนะคะทุกคนโอเคนะคะตอนนี้น้องอบก็มาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่สถานทูตอเมริกามานะคะทุกคนก็จริงๆแอบไปแบบไปพูดคุยกับที่โครงการมานิดหน่อยแล้วแต่ว่าตอนนั้นอะน้องอบเล่าไม่ครบไงทีนี้ก็เลยจะมาแบบว่าเล่าให้ทุกคนฟังให้ครบให้หมดเลยนะคะว่าไปเจออะไรข้างในมาบ้างนะคะเริ่มเลยนะคะก็พอไปถึงที่สถานทูตนะคะเราก็จะต้องเอาใบนัดนะคะยื่นให้เขาดูก่อนว่าเรามีวันนัดเวลาตรงกับใบหรือเปล่านะคะแล้วเราก็ถึงจะเข้าไปข้างในได้ค่ะทีนี้เขาก็จะให้ใบสีขาวของเรามานะคะตัวนี้ก็จะเป็นใบที่สามารถเช็คแพ็คกิ้งนะคะว่าพาสปอร์ตของเราส่งไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเลข EMS ค่ะทีนี้พอเข้าไปถึงข้างในสถานทูตนะคะเราก็จะต้องฝากของไว้ก่อนนะคะสิ่งที่ห้ามนำเข้าเลยก็คือโทรศัพท์มือถือเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊ก iPad หรือว่ากล้องนะคะอย่างนี้ก็เอาเข้าไม่ได้นะคะก็ต้องฝากไว้ข้างหน้าค่ะอย่างน้องอบนะคะพกไปแค่โทรศัพท์มือถือนะคะก็ต้องฝากโทรศัพท์มือถือกับเขาต้องปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฝากเขาแล้วเราก็จะได้เป็นสายรัดข้อมือมานะคะแล้วก็จะบอกว่าของเราเป็นเลขอะไรอะไรอย่างนี้ไว้สำหรับตอนมารับคืนตอนกลับนะคะแล้วก็ใช้บัตรประชาชนแรกด้วยนะคะทีนี้พอเข้าไปเสร็จปุ๊บนะคะเขาก็จะให้ตรวจร่างกายเราโดยการที่ให้เรายืนกลางแขนนี้นะคะแล้วเขาก็จะเช็คว่าเรามีอะไรหรือเปล่านะคะถ้าทุกคนไม่ได้พกอะไรไปก็ผ่านได้สบายนะคะพอเข้าไปถึงนะคะระบบจองไว้รอบ 9:15 นะคะแต่ว่าไปถึงก่อนประมาณ 8:30 นะคะก็ต้องรอเวลานะคะจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเรียกนะคะก็จะมีที่นั่งของเรานะคะตามเวลาเราก็ไปนั่งรอนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเขาก็จะประกาศเรียกนะคะประมาณว่าคนที่จองคิวตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 9:15 ให้เข้าไปข้างในได้อะไรอย่างนี้นะคะเราก็ถึงจะได้เข้าไปข้างในนะคะพอเข้าไปข้างในนะคะก็จะมี2ช่องหลักๆเลยนะคะช่องแรกก็จะเป็นช่องที่เราไว้เช็คเอกสารนะคะส่วนช่องที่2ก็จะเป็นช่องสัมภาษณ์วีซ่านะคะพอเข้าไปถึงช่องแรกนะคะเราก็ต้องยื่นเอกสารใบนัดแล้วก็ใบ DS อะไรต่างๆให้เขานะคะแล้วเขาก็จะเช็คข้อมูลของเราในระบบนะคะเขาก็จะมีถามบ้างนิดหน่อยว่าข้อมูลตรงกันไหมและเสร็จแล้วนะคะเขาจะให้ใบสีขาวมาให้เราอ่านนะคะซึ่งอันนี้ควรอ่านนะคะเพราะว่าเป็นใบสิทธิของเด็กที่จะไป Work and Travel นะคะว่าจะมีสิทธิอะไรบ้างนะคะในการทำงานที่อเมริกานะคะเสร็จแล้วเราก็ไปต่อแถวสัมภาษณ์วีซ่าอีกช่องนึงได้เลยค่ะวันที่น้ำอบไปนะคะก็จะมี2คนหลักๆนะคะก็คือจะมีผู้ชายกับคุณผู้หญิงนะคะน้ำอบได้สัมภาษณ์กับคุณผู้หญิงนะคะทุกคนทีนี้เดี๋ยวจะเล่าคร่าวๆนะคะว่าเขาถามอะไรบ้างนะคะพอเข้าไปถึงนะคะเขาก็จะมีการทักทายเรานะคะแล้วเขาก็จะขอดูเอกสารนะคะเราก็ให้เอกสารเขาไปพอเขาดูเอกสารเราเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมีคำถามนะคะคำถามที่น้ำอบโดนเขาก็ถามมาว่าอยู่ปี4ใช่ไหมน้ำอบก็ตอบว่าอ๋อไม่ใช่ค่ะอยู่ปี3ค่ะทีนี้เขาก็เลยขอดูทรานสคริปต์นะคะเหมือนเขาต้องการจะเช็คว่าเราอยู่ปี3จริงๆหรือเปล่านะคะแล้วก็ยื่นทรานสคริปต์ให้เขาแล้วน้ำอบก็ยื่นใบรับรองกลายเป็นนักศึกษาให้เขาไปด้วยนะคะทีนี้พอเขาดูทรานสคริปต์เสร็จเขาก็ถามน้ำอบมาว่าเรียนคณะอะไรแล้วก็ตอบตามตรงนะคะว่าเราอยู่คณะนี้มหาวิทยาลัยนี้นะคะเสร็จแล้วเขาก็ถามว่าแล้วทีเนี้ยจะจบตอนไหนน้ำอบก็เลยตอบไปว่าจะจบปีหน้านะคะปี2022ประมาณเดือนสิงหาคมค่ะเขาก็โอเคและทีนี้นะคะ
ด้วยความที่น้ำอบอ่ะเคยไปอเมริกามาแล้ว1ครั้งด้วยวีซ่า J1 เหมือนกันนะคะมันก็เหมือนจะมีข้อมูลในระบบเขาก็เลยถามกลับมาว่าเอ้ยที่ไปครั้งที่แล้วอ่ะไป High School Exchange มาหรอคือการไปเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาใช่ไหมเราก็เลยตอบว่าอ๋อใช่ค่ะเขาก็เลยถามกลับมาอีกทีนะคะว่าแล้วครั้งเนี้ยจะไปทำอะไรแล้วก็ตอบไปว่าเราจะไปทำงานที่นี้ตำแหน่งนี้นะคะที่เมืองนี้รัฐอันนี้นะคะทริคก็คือเราจะต้องตอบให้ครบนะคะไม่ต้องให้เขาถามซ้ำอีกนะคะอย่างเช่นถ้าคนเขาถามว่าจะไปทำอะไรแล้วก็ไม่ได้ตอบแค่ว่าเออเราไปทำแคชเชียร์นะเราควรจะตอบไปว่าเอ้ยเราไปทำอันนี้ที่นี่รัฐนี้เมืองนี้ให้ครบเลยเขาจะไม่ถามเราต่อนะคะทุกคนอันนี้เป็นทริคนะคะก็คือจะผ่านเร็วมากอ่ะพอเขาถามเสร็จปุ๊บเขาก็โอเคแล้วเขาก็ถามมาว่าเราได้อ่านใบสีขาวอันนี้หรือยังใบสีขาวคือใบที่ระบบบอกไปก่อนหน้านี้นะคะเราก็ต้องตอบว่าอ่านแล้วด้วยความที่ระบบท่องมานะคะก็เลยตอบไปว่าโอเคอ่านแล้วอันนี้มันเป็นการอธิบายเกี่ยวกับสิทธิของเราเมื่อทำงานที่อเมริกาเขาบอกว่าโอเควีซ่าคุณผ่านแล้วนะคะก็แค่นี้เลยนะคะทุกคนไม่มีอะไรยากอยากให้ทุกคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะคะที่กำลังอาจจะไปสัมภาษณ์หรือกำลังอาจจะตัดสินใจในการไป work and travel นะคะขอให้ทุกคนแบบว่าไม่เครียดนะคะแล้วก็มีสตินะคะแล้วตอบคำถามให้ตรงคำถามของเขานะคะแค่นี้นะคะแล้วก็ผ่านวีซ่าได้ง่ายๆสบายๆแล้วล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโครงการ IE Thailand นะคะที่ให้โอกาสออกไปเวิร์นทราเวลนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะถึงวันที่15มิถุนายนยังสามารถสมัครได้อยู่นะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วสำหรับปี2021นี้นะคะแล้วสำหรับใครที่อยากไปปี2022นะคะอย่าลังเลนะคะสมัครกันมาเลยนะคะแล้วก็ฝากโครงการของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะหนูอบขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์คลิปของน้ำอบด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามชม Work and Travel The Series ที่กำลังจะมานี้นะคะและทุกคนจะได้ไป Work and Travel พร้อมๆกันนะคะรับรองว่าจะมีความสนุกแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายดูฮาร์ดเซลล์ร้อนแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะชอบโครงการนี้มากว่าก็คือติดใจตั้งแต่ตอนไป High School Exchange แล้วนะคะก็พี่ดูแลดีมากเป็นกันเองมากนะคะสนิทมากเลยงงมากใครไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย